สีเล่าข่าวมาอีกแล้วข่าวอะไรที่คุณฟังแล้วคุณจะหนาวเหน็บคุณจะเจอได้กับสีเล่าข่าวอย่างแน่นอนเรื่องแรกเรามาดูเรื่องของฐานเงินเดือนของนักพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีทั้ง Facebook และ Google เห็นแล้วอยากตายไปเกิดใหม่แป๊บอยากเกิดเป็นนักพัฒนากันเลยทีเดียวค่ะเรื่องที่2ค่ะโอ้เรื่องนี้เด็ดมากค่ะเป็นเรื่องของเครื่องประดับสุดล้ำค่ะที่ติดตัวแล้วเหมือนพลาสเตอร์ปิดแผลเฮ้ยเครื่องประดับหรือพลาสเตอร์บอกมาและเรื่องสุดท้ายค่ะนี่เลยค่ะถ่านไฟฉายเพราะว่ามันไม่ใช่ถ่านไฟเก่าแล้วมันจะสามารถแช่น้ำหนึ่งนาทีได้เต็มก้อนถ่านไฟเก่าโอเคค่ะกลับมาที่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่าข่าวนี้น่าสนใจมากจริงๆนะคะเมื่อเราได้ทำการไปส่องฐานเงินเดือนวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ของ Google และ Facebook มาฟังกันค่ะหลายคนเน้นด้านไอทีจบมาแล้วแบบหาที่พึ่งนะอยากสมัครทำงาน Facebook Google ลองไปดูกันค่ะว่าแต่ละบริษัทมีเกณฑ์สแตนดาร์ดการให้เงินเดือนวิศวกรซอฟต์แวร์กันแค่ไหนค่ะเกณฑ์ที่บริษัทต่างๆใช้วัดคือระดับเลเวลยกตัวอย่างนะเช่น Google วิศวกรเข้าใหม่จะเริ่มต้นที่เลเวล3ส่วน Apple จะมี5ระดับนะคะตั้งแต่ ICT 2ถึง ICT 6 Microsoft จะเริ่มต้นที่ระดับ59สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะสามารถไต่ขึ้นไปถึงระดับ8ในฐานะ Technical Fellow เป็นต้นนะคะในส่วนฐานเงินเดือนจากข้อมูลของ levels.fyi พบว่าฐานเงินเดือนฟังนะฐานเงินเดือนวิศวกรจบใหม่ระดับ3 Google เริ่มต้นที่ 180,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีประมาณ 5.9 ล้านบาทเองอะค่ะดีจังเลยและยังมีหุ้นอีก 43,000 ดอลลาร์ส่วนวิศวกร Facebook ระดับ Software Engineer 3จะได้เงินเดือนประมาณ 5.2 ล้านบาทอาจจะน้อยกว่า Google นิดนึงนะคะยิ่งเลื่อนระดับสูงค่าตอบแทนจะก้าวกระโดดขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นวิศวกรระดับ7ของ Google จะมีรายได้ถึง68,000 ดอลลาร์หรือประมาณ19ล้านบาทเยอะยิ่งกว่าได้นางงามมงนางงามอีกซึ่งแต่ละบริษัทค่าตอบแทนจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการนะคะคือซีบอกเลยว่าไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% นะคะอันนี้ซีไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าเนื่องจาก levels.fyi เนี่ยเป็นระบบ crowdsource ที่เปิดให้คนที่สมัครใจมากรอกข้อมูลเนี่ยเข้ามากรอกทำให้บางคนอาจจะกรอกตัวเลขสูงเกินจริงก็ได้ดูเหมือนเป็นการอัพราคาให้ตัวเองดูดีก็เป็นข้อมูลสนุกๆค่ะเพิ่มแรงจูงใจในการเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์แต่ยังไงก็ดีนะคะถ้ารู้สแตนดาร์ดนี้แล้วบริษัทคนไทยก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเราจะสามารถยกระดับบริษัทซอฟต์แวร์ของเรานั้นให้สามารถให้เงินเดือนลูกน้องเองได้สูงถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามาดูเรื่องของความสวยความงามเลยบ้างๆนะคือแบบว่าเรื่องของเครื่องประดับเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครเพราะว่าผู้หญิงเนาะจะเป็นคนน่ารักถ่อมตัวแค่ไหนก็จะชอบเครื่องประดับกันแทบทั้งนั้นนะคะล่าสุดค่ะตัวนี้คือ Electrodermist ซึ่งผลงานของ Carnegie Mellon University เขาได้พัฒนาเครื่องประดับอันนึงขึ้นมาสำหรับใส่ติดตัวซึ่งแนวคิดก็คือการทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เหมือนกับส่วนหนึ่งในร่างกายเลยคือติดตัวทุกกิจกรรมอย่างเป็นธรรมชาติแปะไว้แถมยังใส่ชิปช่วยวัดสุขภาพวัดการออกกำลังกายใส่แล้วเหมือนกับเราเป็นแบบไซบอร์กอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ในอนาคตแบบนี้นะคะความยากโปรเจกต์นี้คือการใส่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงทำให้เวลาที่ติดไปกับร่างกายแล้วมันจะไม่ฉีกขาดเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆโหดๆชิ้นส่วนนี้ไม่ใช่ชิปตัวเดียวแต่ยังมีชิ้นส่วนการประมวลสัญญาณชิปสื่อสารไร้สายแบตเตอรี่ทั้งหมดนี้เอามาแก้ปัญหานักวิจัยที่อยากจะเอาชิปขนาดเล็กจริงคงอยากมาฝังในร่างกายเราค่ะแต่ตอนนี้กลายมาเรียกว่าเชื่อมต่อสายทองแดงยืดหยุ่นกับผ้าสเปนเด็กซ์แล้วก็ฟิล์มกาวเกรดเดียวกันกับใช้ทางการแพทย์มาติดที่ผิวหนังก็ดูผลิตไม่ถึง1ชั่วโมงละค่ะพอติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ไปได้หลายๆชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ตลอดไปหลายวันขนาดนั้นนะคะถอดมาติดซ้ำได้ปรับแต่งชิปข้างในเพื่อวัดเรื่องต่างๆได้ตามต้องการนะคะหรือว่าวัดสัญญาณชีพเหมือนเวลาเราแบบเหมือนเป็น wearable technology แต่แบบเวอร์ชันแปะปัตเตอร์เอาอะอย่างนั้นอะนะคะวัดการออกกำลังกายการกินอาหารการรักษาแผลต่างๆของร่างกายได้ด้วยเพราะว่าแนบเนื้อก็เลยทีเดียวค่ะยิ่งกว่านาฬิกาซะอีกเยอะดีจังเลยนะคะปิดท้ายกันที่1เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของถ่านไฟฉายที่แช่น้ำได้1นาทีได้ไฟเต็มก้อนถ่านไฟฉายชอบแบตหมดอ่ะแล้วเดินวิ่งหาเวลาซื้อแบบเนี่ยใส่พวกไวเลสอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรใช่ไหมไม่มีแบตสำรองวิ่งหาแทบตายนี่คือโจแบตเตอรี่ถ่านไฟรักโลกค่ะซึ่งแช่น้ำหนึ่งนาทีไฟเต็มพร้อมใช้งานค่ะอู้สุดยอดชอบมากอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเติมไฟก็ง่ายหยดน้ำลงไปจะเป็นการใช้ไฟให้กลับมาเหมือนกับบูสต์ไฟให้ใช้ได้อีกทีไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะคะที่น่าสนใจไม่ใช่แค่น้ำแต่ยังใช้ของเหลวอย่างเช่นชานมไข่มุกรวมถึงปัสสาวะของเราก็ได้ถ้ามันจะขนาดนั้นปัสสาวะไปเลยไหมกาเปล่า
ต่อย่ำแย่แค่ไหนเราจะมีน้ำเติมไฟอย่างแน่นอนนะคะแถมยังอายุใช้งานนานถึง20ปีอีกด้วยใครไปออกเรือแล้วจะต้องการไฟฉายนะคะที่ระยะยืนยาวมากตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะคะการใช้งานคือเขาบอกหมุนตัวบิดที่อยู่ข้างล่างนะคะตามเข็มนาฬิกาเปิดการทำงานก่อนนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ำทิ้งไว้1นาทีเอาขึ้นมาบิดเกลียวนะคะให้ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแบตก็จะเต็มพร้อมใช้งานแล้วก็ก่อนใช้งานนะคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆตัวโดนน้ำแล้วจะพังเช็ดฐานให้แห้งก่อนใช้งานด้วยนะคะด้วยเสื้อของคุณค่ะตัวทันวันนี้นะคะมีเลือกขนาดเดียวคือ 2A ที่พร้อมขาย 3A พัฒนาอยู่ส่วนขนาด 9 โวลต์นะคะอยู่ในขั้นตอนทดสอบความปลอดภัยนะคะใครที่ชื่นชอบก็เป็นโปรเจกต์ใน Kickstarter ที่กำลังระดมทุนอยู่ค่ะเอาละค่ะใครที่เป็นคนไม่เอาฐานนะคะก็ดูฐานอันนี้ไว้เพราะว่าขนาดเป็นฐานเนี่ยยังเอาน้ำเลยค่ะเยี่ยมมากยอดที่สุดสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะไป